วัสดีครับขอต้อนรับสู่ channel AT It's Me ครับผมวันนี้อยู่กับอมมาสาทางอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้เราก็มาสอนเต้นอีกแล้วสอนเต้น K-pop Core Dance ซึ่งเพลงที่มาสอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่เราสองคนน่าจะฟังบ่อยเกือบที่สุดแล้วในปี2020นี้นะผมเพลงนั้นก็คือเพลงไซโคของ Red Velvet นั่นเองพร้อมมากๆแล้วก็ท่าเต้นก็สวยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนเพลงนี้กันก่อนจะไปเรียนกันขอย้ำข่าวดีของเราอีกรอบนะผมตอนนี้ ATS มี Facebook Group แล้วนะผมสำหรับการเข้าไปไลฟ์สอนเต้นการมีวิดีโอพิเศษในนั้นแล้วก็ยังมี Q&A ให้ทุกคนได้เข้าไปพูดคุยกันยังไงก็อย่าลืมลงไปดูลิงก์ข้างล่างแล้วก็เข้าไปจอยกู Facebook กันได้เลยนะผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนไซโคกันเลยเราจะเริ่มต้นที่ก่อนเขาท่องทูนะเขาจะร้องว่า you got me feeling like คำว่า feel เราจะเริ่มอย่างนี้นะผมก้าวออกปุ๊บแล้วก็เอาแขนขวาวางไว้บนแขนซ้ายเอียงคอไปทางซ้ายนะเสร็จแล้วก็เอาเข้ามาชิด like ต่อมาเป็นท่าไซโคผมให้เราทำมือเป็นรูปปืนแล้วก็หันเข้ามาหาตัวเรานะผมแล้วก็ทำอย่างนี้ปุ๊บไซโคตั้งไว้อย่างนี้ส่วนขามันจะเป็นก้าวขาขวาไปก่อนแล้วก็ขาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็เก็บพอทำพร้อมกันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นขวาซ้ายเก็บตอนที่เก็บเราก็เอามือมาครอสกันไว้ด้วยเสร็จแล้วก้าวขาซ้ายออกพร้อมกับพลิกปืนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอียงหัวไปทางซ้ายด้วยยกขาซ้ายเตะขึ้นมาพร้อมกับไถมือออกไปด้วยพร้อมกันอย่างนี้ฟืบไซโคแล้วก็เอียงหัวไปทางขวาแทนเสร็จแล้วเราจะวางขาซ้ายลงนะผมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขาขวาแทนปึ๊บทีนี้วางขาขวาลงพร้อมกับชี้มือออก2ทีเป็นบนแล้วก็ล่างยกมือขึ้นมาผมปึ๊บเป็นกำปั้นอย่างนี้แล้วก็ทุบลงมาตรงกลางทุบลงมาแล้วตอนที่เราทุบมาเนี่ยให้เราเด้งขาซ้ายขึ้นมาด้วยเด้งขาซ้ายขึ้นมา1ทีเสร็จแล้วก็เด้งต่อไม่ต้องมีมือส่วนครั้งที่3เราจะวนมือก่อนนะแล้วก็ค่อยปึ๊บปัดออกพร้อมกับเด้งเข่าก็จะเป็นจักกูแล้วก็อีกทีนึงเด้งทั้งหมดจะมี4ทีนะเดี๋ยวลองทวนไปช้าๆเด้งขึ้นมาจักกูตึ๊ดจักกูตึ๊ดท่าต่อไปเราจะขยมขานะผมแล้วก็หมุนตัวไปทางขวานะโดยเริ่มจากการขยมขาขวาขึ้นไปอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดส่วนมือก็จะเป็นค่อยๆหมุนไปพร้อมกับขาโอเค1 2 3ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วก็จะเด้งครับผมยกมือขึ้นแล้วก็เด้งปึ๊บปึ๊บเก็บมือทางด้านหลังมาอย่างนี้ชึบเอาขาขวานะผมมาไขว้ไว้หน้าขาซ้ายแล้วก็เอามือหนึ่งเท้าเซเอลไว้อีกมือหนึ่งทำเป็นไซโคแล้วก็ทำเป็นเดินย่องเบา2ทีตึ๊ดตึ๊ดทีนี้เราก้าวขาซ้ายมาเสมอขาขวาปึ๊บแล้วก็เอาหน้าบิดไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดันหัวมาสเต็ปต่อมาก็เปิดมือออกถ้าต่อมานะมือจะเป็นอย่างนี้ให้เราเอามือปัดลงมาฟึ๊บลงมาวางไว้อย่างนี้แล้วก็เลยตัวด้วยส่วนขาจะเป็นขวาซ้ายเป็นอย่างนี้จึ๊บจึ๊บพอรวมกันก็จะเป็นปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ก็คือครึ่งแรกที่สอนไปนะผมเดี๋ยวผมจะลองร้องเพลงไปตามครึ่งแรกจังหวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามที่เขาร้องเลยไปพร้อมกัน You got me feeling like a psycho ตึ๊ด psycho ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจักกูตึงจักกูตึ๊ด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 โอเคมาครึ่งแรกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จะจ้วงแขนนะผมจ้วงแขนแล้วก็สกิปตัวออกจากกันอย่างนี้ชึบเอาหน้าหันมองไปด้วยแล้วก็ค่อยๆยก2แขนขึ้นมาแล้วก็สกิปกลับเข้ามาหากันอย่างนี้ชึบจะมีคนนึงอยู่หน้าคนนึงอยู่หลังจริงๆก็แล้วแต่ว่าเรา cover เป็นใครนะผมคนที่อยู่ข้างหลังก็เอามือมาจับคนข้างหน้าไว้เสร็จแล้วท่าต่อไปก็เป็นท่าที่ค่อนข้างเบสิกจะเริ่มจากการเงยหน้าขึ้นมาก่อนปึ๊บเอาหัวก่อนนะผมหัวจะเป็นการ isolation ไปทางขวาอย่างนี้ปึ๊บใครที่ไม่เคยฝึกก็ไปดูคลิปที่เคยสอนมาได้ผมจังหวะที่เราไอโซเลชันไปทางขวาเนี่ยให้เราทำการแบะเข่าออก2ข้างด้วยอย่างนี้ปึ๊บพอทำพร้อมกันก็จะเป็นตึ๊ดเงยหน้าขึ้นพร้อมกับแบะขาด้วยอย่างนี้ปึ๊บช็อตต่อไปก็เป็นไอโซเลชันไปทางซ้ายบ้างชึบมีเข่าเหมือนเดิมแล้วก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับเปิดเข่าปึ๊บปล่อยมือจากเพื่อนแล้วก็ทำการวนเอวอย่างนี้ผมวนเอวขึ้นมาแล้วก็ลงเอาแค่ขาก่อนนะจะเป็นวนเอวขึ้นมา1ทางขาซ้ายก่อนแล้วก็วนมาขาขวาแล้วก็วนมาขาซ้ายโอเคมือเราก็จะครั้งแรกเราจะเก็บมือก่อนส่วนครั้งที่2เราจะทำการดันมือออกอย่างนี้และครั้งที่3ก็จะเป็นตบกลางตบต่างโอเคพอทำพร้อมกันก็จะเป็นอย่างนี้7 8ตึ๊ดตึ๊ดฮึบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต่อมาไม่มีอะไรเลยก็ปัดไปเหมือนเดิมปัดอย่างนี้ฟึบ
แล้วก็ทำท่าเดิมเลยขยมขาไปทางขวาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็เหมือนเดิมตึ๊ดตึ๊ดเด้งเก็บมือทีนี้ก็ท่าเดิมเลยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นหมุนมือสองข้างแทนก็จะเป็นอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้ก็เหมือนเดิมตึ๊ดหันปึ๊บเปิดมือตึ๊ดตึ๊ดสุดท้ายเราจะเดินเข้าโซนพร้อมกับการวนมือนะเริ่มจากมือซ้ายก่อนก็เป็นอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมาค่อยๆทวนครึ่งหลังไปช้าๆนะเริ่มจากจ้วงมือออกจากกันก่อนไป7 8ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดบัตเตอร์ไซโคปะไซโคตึ๊ดตาละตาละตึ๊ดตึ๊ดฮึบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตาละ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 ตาตึ๊ด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 ฮึบจบแล้วเรียบร้อยครับผมเพลงไซโคบอกเลยว่าจังหวะนี้แอบมึนงงนิดนึงไม่ธรรมดาแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อทุกคนที่ติดตามเราจะทวนให้อีกรอบแบบตั้งแต่แรกไปเลยช้าๆนะเต้นไปตามพร้อมๆกันรับรองว่าเต้นได้5 6 you got me feeling like a psycho ฮะ psycho ta da ta da ta da jacku ฮึ jacku ตึ๊ด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 ตาตาตาฮะไซโคปะไซโคเตอร์ตาเตอร์ตาเตอร์ฮึบเตอร์ตึ๊งเตอร์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 ตึ๊ดเตอร์เตอร์เตอร์ตึ๊ดเตอร์เตอร์ฮึบเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยสำหรับเพลงไซโคของสาวๆเลเวลเวทนะผมใครที่อยากจะลองฝึกกับเพลงก็ไปกดดูคลิปด้านบนได้เลยผมเคยเต้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ใครชอบคลิปนี้เนาะอยากจะให้สอนเต้น K-pop core dance อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ไว้ด้วยนะผมแล้วก็สามารถ request เพลงมาได้เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืม Facebook group ที่บอกไปอย่าลืมไปเข้ากรุ๊ปกันนะผมเราจะได้ไปไลฟ์พูดคุยกันแล้วก็สอนเต้นด้วยใครที่รู้สึกว่าแบบในนี้มันอาจจะเร็วเกินไปเดี๋ยวผมจะไปแบบสอนทวนช้าๆให้ในนั้นอีกทีนะผมวันนี้ไปก่อนแล้วเราไปเต้นไซโคกันดีกว่าบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าไซโค